ยู u ูบนะ,จะเนนจริญพรเจริญธรรมไปถึงชาว YouTube วัดป่าจริยธรรมนะใครยังไม่กดติดตาม s ซับ i ครนะหรือว่ากดรูปกระดิ่งก็ติดตามนะวันนี้นำเสนอเรื่องราวกรรมที่ต้องเผาผลานอาริยอริยานะอริยธรรม นำเสนอตอนนี้ซึ่งในตอนที่แล้วตาม,มาได้พูดถึงปุถุชนไปปุถุชนเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าปุถุชนอ่าทบทวนซะหน่อยนะปุถุชนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรในพระคัรรมภีร์สัทธะประกาศินีอัธธตถกถาปฏิสพิธามัค กล่าวเอาไว้ว่าปุถุนา,นานาพิสังขาเรออภิสังขโรนอภิสังขโรนตีติปุถุชนาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความว่าปุถุชนเนี่ยที่แปล ความหมายเรียกปุตุชนเนี่ยก็เพราะว่ามีการปรุงแต่งอภิสังขารน,นานาประการอีกเป็นอันมากก็หมายความว่ายังต้องไปเกิดในอบายภูมิด้วยอำนาจแห่งอภุญญาภิสังขารคือความปรุงแต่งแห่งอกุศลกรรมความชั่วร้ายอีกเป็นอันมากและยังต้องไปเกิดในกามสุขติภูมิ ด้วยอานาจแห่งปุญญาพิสังขารก็คือความปรุงแต่งแห่งกามาวจรกุศลกรรมความดีอีกเป็นอันมากทั้งยังต้องไปเกิดในายรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิด้วยอํานาจแห่งอะเนนชาพิสังขารก็คือความปรุงแต่งแห่งรูปาวจระและอ,อรูปาวจระกุศลกรรมอีกเป็นอันมาก พบแล้วพบเราพบแล้วพบเราเนี่ยนะนอกจากนี้ยังมีอาถธ,ธิบายคํา,าว่าปุตุชนเอาไว้อีกหลายนัยยะนะฟังให้ดีคําว่าปุตุชนปุตุชนเนี่ยเช่นว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นปุตุชนก็เพราะเหตุดังต่อไปนี้คือเป็นผู้ไร้การศึกษาฟังให้ดีนะอ่ะอยายติธรรมท่านสาธุชนท่านใด มีสมุดปากกาจดไว้บันทึกไว้ได้ยิ่งดีเลยความหมายแห่งพุถทุชนเนี่ยผู้ที่ไร้การศึกษาไร้พิจารณาไต่าถามไร้สดับตรับฟังไร้คือไม่มีไม่มีการพิจารณาไม่มีการสดับตรับฟังไม่ได้ฟังทำและก็ไร้ความส่งไว้ซึ่งความรู้ในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่รู้ทำ ที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นอาทิเนี่ยนะ,ะเป็นผู้ประกอบไปด้วยเหตุอันชั่วร้ายโดยเป็นผู้ยังอกุศลธรรมอันมากมายมีกิเลสเป็นต้น,นให้เกิดขึ้นวุ่นวายนานา,นาประกาศยังทำให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดหย่อนมากมายเนี่ยนะ เป็นผู้มีสักกายะทิฏฐิคือความส่ำคัญผิดในขันห้าหรือรูปนามประจำอยู่ในสันดานอย่างเหนียวแน่นโดยเหตุที่ตนยังละสักกายะทิฏฐินั้นไม่ได้นี่ก็ชื่อของผู้ตุชนความหมายของผู้ตุชนเป็นผู้เบือนหน้าจากาศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีมรรคผลและนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายใครปฏิเสธมรรคปฏิเสธผลนี่ก็คือความหมายของปุถุชนเป็นผู้ติดแน่นอยู่ในคติภพทั้งปวงไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นออกไปจากคติภพทั้งปวงได้ก็หมายความว่าต้องท่องเที่ยววิ่งพรานไปในคติ คือไปเกิดในภูมิต่างๆเรื่อยไปอยู่นั่นเองนะท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ยังต้องเวียน่ายตายเกิดยังต้องเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหมายของปุถุชนนะผู้มืดบอดผู้หนาเต็ไมไปด้วยกิเลสเนี่ยเนี่ยความหมายของปุถุชนเป็นอย่างนี้นะอืม เป็นผู้ที่ยังต้องมีความเดือดร้อนทุรนทุรายด้วยความเดือดร้อนทุรนทุรายซึ่งมีอยู่มากมายในภูมิต่างๆเป็นอันมากเพราะเหตุที่ความเดือดร้อนทุรนทุรายทั้งหลายนั้นตนยังไม่สามารถที่จะละได้นี่จึงเป็นชื่อของปุุ้ชนความหมายของปุุ้ชน เป็นผู้มีความกำหนัดรักใคร่และพอใจสยบอยู่ในเบญจากามคุณอารมณ์กามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่เบญจากามคุณอารมณ์เหล่านั้นตนยังไม่สามารถที่จะละได้นี่จึงเป็นชื่อของผู้ทุชน เป็นผู้ถูกนิวร์ทั้งห้ากล่าวคือกามะชันทะพยาปาทะถีนมิทะนิวร์อุทะจากกักุกุจจานิวร์วิจิกิจานิวร์เสียบแทงติดแน่นอยู่ในจิตใจเสมอเป็นนิดทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่นิวร์เหล่านั้นตนยังไม่สามารถที่จะละได้เนี่จึงชื่อว่า เป็นปุถุชนใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นปุตุชนหรือไม่ปุตุชนก็ดูเอามีกระจกส่องดูแล้วถ้าไม่ฟังธรรมจะรู้เรื่องเหรอใช่ไหมต้องฟังธรรมนะถึงจะรู้เป็นผู้ที่ติดอยู่ในหมู่สัตว์ที่นับว่ามีธรรมสมาจานอันต่ำสามเบือนหน้าออกจากพระอริยธรรมซึ่งมีอยู่ในจักรวาลน,นี้มากมายสุดที่จะ นับจากประมาณได้เพราะว่ามีใช่เป็นผู้ประกอบไปด้วยอริยธรรมอันประเสริฐดังนี้เป็นต้น,นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจในธรรมสนใจแต่ทำเรื่องอะธรรมความชั่วร้ายเนี่ยปุถุชนสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งยังได้นามที่ว่าเป็นปุถุชนเนี่ยเพราะเหตุหลายอย่างหลายประการดังที่กล่าวมานี้ ย่อมจะเป็นผู้ที่มีปกติท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันมีความยาวนานเป็นนักหนาโดยที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยอะไรเป็นเหตุให้สัตว์โลกทั้งหลายผู้ยังเป็นปุตุชนจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารส,สังสงสารสังสารวัฏเนี่ยอันมีความความยาวนานโดยที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอย่างนี้เช่นนี้เนี่ย จะอะไรซะอีกแล้วก็เพราะกรรมกรรมนะกรรมของปุถุชนก็คือกรรมทั้งหลายของสัตว์สัตวโลกถ้าบอกว่าสัตวโลกก็คือสารเสพตพกภูมิทั้งหมดที่ยังเป็นปุถุชนนั่นเองเป็นเหตุให้สัตว์โลกปุถุชนต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ บางทีเนี่ยโยมเราจะได้ยินคำศัพท์อีกศัพท์หนึ่งว่าสัมภเวสีนะโยมจำไว้ดีนะบางคนเอาไปพูดเอาแต่ศัพท์ไว้แต่ไม่รู้ความหมายแล้วก็ไปบอกแค่มุมเดียวหัวข้อเดียวแล้วก็พากันเข้าใจกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง ใครเอาไปพูดบอกเขาก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ด้วยว่าผู้ที่ยังต้องเวียน่หยตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยคือสัมภเวสีนั่นเองเนี่ยผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันยังต้องมาเกิดอีกเนี่ยคือสัมภเวสีทั้งนั้นในบางทีเราบอกว่าคนตายไปแล้วเป็นสัมภเวสียังไม่ได้ไปเกิดนี่ ความเข้าใจนี้ไข้เขวออกจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสบอกว่าตายแล้วเกิดทันทีนะไม่มีระหว่างอะไรมาขั้นกรรมเป็นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องทำกรรมใดไว้ย่อมแบบรับผลของกรรมนั้นนําไปเกิดกรรมนั่นแหละนำไปเกิดโยมแต่เราก็บอกว่ายังไม่ได้เกิด พรยังเวียนบนเวียนอยู่เนี่ยเดินเลาะอยู่ตามบ้านเนี่ยเป็นผีนะเป็นผีแล้วก็มาบอกลูกบอกหลานทำบุญนะลูกแม่ลำบากเหลือเกินตอนเป็นคนอยู่นี่ก็ไม่ฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาศึกษาศาสนาไม่ยอมฟังรายการเสียงทำถ้ำผ้ามอ่อนะไปฟังอะไรก็ไม่รู้สนุกสนานลื่นเริงบันเทิงพอตายไปแล้ว เกิดใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดใหม่ไปบอกลูกหลานเพราะว่าอยู่ในทุกติภพทุกติภูมิยังลําบากอยู่นี่แต่ว่าสามารถที่จะสื่อกับลูกกับหลานได้ก็เลยบอกว่าตัวเองยังไม่เกิดเพราะไม่เข้าใจเรื่องเกิดเกิดใหม่เนี่ตายแล้วเกิดทันทีสาสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยที่ว่าสัมภเวสีเนี่ยก็ใช่แต่ว่าใช่ไม่ใช่ความหมายเดียวมันครอบคลุมไปทุกภพภูมิเลย ที่ว่าสัมภเวสีเนี่ยเข้าใจนะโยมนะ,ะคำพูดที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสัตว์ใดที่ยังเกิดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตตสงสารอยู่เนี้ยสารสเสวยภพภูมิเนี่ยล้วนเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นนะล้วนเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นเลยเข้าใจหรือยังสัมภเวสีคือใคร เพราะนั้นที่เขามาบอกแล้วญาตพี่น้องก็เข้าใจว่าเป็นสัมภเวสีนะก็ถูกยูแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่อย่าไปเข้าใจแต่เฉพาะว่าไม่ไปเกิดจริงๆเขาเกิดแล้วอย่าไปเข้าใจว่ารอไปเกิดนะถ้าว่ารอไปเกิดใหม่เออยังพอฟังขึ้นนะใช่ไหมอก็ยังไม่ตายจะไปเกิดไหนอย่างเรานี่ก็รอไปเกิดใหม่ยูเนี่ยสัมภเวสีเหมือนกันเนี้ยใช่ไหม ทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยใช่ไหมอ่าเนี่ยสัมภเวสีทั้งนั้นนยโยมหมูหมากาไก่ใช่หมดอะสัมภเวสีทั้งนั้นอะผู้ที่ยังต้องเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารจะเรียกชื่อว่าสัมภเวสีนี่ก็ได้นะแต่อย่าไปเข้าใจผิดเพี้ยนไปว่า ยังไม่ผุดยังไม่เกิดยังเวียนยังไม่ไปเวียนว่ายตะยังไม่ไปเกิดที่ท,ที่อื่นๆที่ไหนไหนจริง,รงๆแล้วเกิดแล้วแต่อยู่ในภพภูมิไหนอะสุคติภพสุคติภูมิหรือว่าทุขติภพทุขติภูมิภูมิที่มีความทุกข์ก็มาขอบุญจากพี่จากน้องอยู่เนี่ยเกิดใหม่แล้วอาจจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ดิฉานสัตว์นรกนี่โอ้ยไม่ได้มาหรอกเนี่ยทนทุกข์ทรมานอยู่นู่น น,นรกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาสื่อได้แล้วก็ขอบุญท่านก็บอกว่ามีอยู่เปรตชนิดหนึ่งประทัตตุประชีวีเปรตรอบุญจากพี่น้องเหมือนกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองรอมาหลายพบหลายภูมิหลายพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ไม่ได้แบ่งบุญให้โอ้ยเนี่ยไปทวงบุญเนี่ย จริงๆแล้วเขาเกิดเป็นเปรตแล้วโยมอย่าคิดว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดไหนต้องบอกว่าเกิดแล้วแต่เป็นเปรตเป็นอะไรไปเราไม่รู้ว่าเขาเกิดอยู่ในภพภูมิไหนตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขาทุกข์ทรมานและเกินจาได้ว่ามีญาติคนนี้ญาติคนนี้จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อวันนี้แล้วเราตายไปเราก็จะรู้ว่าเราไปเกิดเป็นอะไรทำบุญไว้มากสุขติภูมิไปเป็นเทวดาอยู่ก็ได้อย่างไ้นะ หรือว่ากลับมาเป็นมนุษย์อีกนะมนุษย์ไม่ต้องรอใครไม่ต้องพูดกับใครออกมาเอาแวะ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 นี่ยังพูดกัไใครไม่ได้นยรอนมจากแม่ขอนมใสป่ปากกึ๊บเงียบเลยโตมาอีกหน่อยเขาก็บดข้าวให้กินภาษาอีสานก็ย่ำข้าวป้อนโตมาอีกหน่อยก็หากินเองเอาพอแม่หามาให้แล้วก็เคี้ยวกินใสป่ปากกินเอง ทุวันนี้ปีก้าขาแข็งหรือเปล่ากินเองเป็นได้แล้วไม่ยอมจุนเจือกับให้ผู้แก่ผู้เฒ่าคนที่เลี้ยงเรามาเลยต่างคนต่างกินใครกินมันนะคิดถึงไก่ <c oughs> เออไก่กาหมาหมู่ะ <c oughs> โอ้หากินเองมนุษย์นี่ถ้าไม่มีคุณธรรมนี่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายลืมนึกถึงเลยบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามา นี่แหละถึงเรียกว่าความหมายแห่งปุถุชนแหะท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายทํำยังไงกันดีล่ะทีนี้ที่มีกรรมมาบันดาลให้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเนี้ยจะทําอย่างไรกันดีล่ะทีนี้ท่านผู้ฟังเอ้ย <c oughs> เอองียบกิบไม่มีใครตอบฟังต่อก็แล้วกันเนี่ย สัตว์โลกปุถุชนทั้งหลายจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานโดยไม่มีวันสิ้นสุดนั้นเสียทีจะทำยังไงกันดีเพราะการเวียนว่ายตายเกิดอย่างซ้ำซากอยู่เช่นนี้ให้รู้สึกว่าเป็นที่น่ารำคาญหน้าสังเวชใจแล้วก็หน้าเบื่อนายหน้าระอาเป็นนักหนา กรรมฐานะจะทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะกระทํากรรมกรรม,มหานะก็คือเผาผลาญกรรมเผาผลาญกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหลายเหล่านี้เสียให้สูญสิ้นไปเมื่อกรรมอันเป็นพืชที่บอกว่ากรรมเป็นเผาพันเนี่ยใครทำกรรมได้ไว้ย่อนแลรับผลของกรรมนั้นเนี่ย เมื่อกรรมอันเป็นพืชทั้งหลายเนี่ยได้ถูกเผาผลาญเสียให้หมดสิ้นไปแล้วการเกิดการตายอันน่าเบื่อหน่ายในวัฏสงสารนั้นเนี่ยย่อมจะพลันถึงความสิ้นสุดลงไปได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้ขอให้ท่านผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการเสียงธรรมจากถ้ำบาโม่ได้พินิจพิจารณาให้ดี พึงกำหนดจดจำเอาไว้ให้ดีเมื่อทราบว่ากรรมเป็นพืชกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บรรดาปวงประชาสัตว์ทั้งหลายซึ่งรวมทั me, た date, た้งมนุษย์บุทุชนเนี่ยให้ต้องเที่ยวเวียนวนเวียนอยู่เวียนวนอยู่ในวัฏสงสารซึ่งมีภัยใหญ่เนี่ยนะห่วงมหันนบเนี่ยต่อเมื่อได้กรรมอันเป็นพืชนั้น ได้ถูกทำลายเผาผลาญลงเผาผลาญลงไปจนหมดสิน้นเมื่อนั้นความทุกข์ซึ่งเกิดแต่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานเนี่ยย่อมจะถึงความหมดสิ้นไปด้วยเหตุดังนี้แล้วและมีใจผ่องแผ้วปรารถนาที่จะกระทำการเผาผลาญทำลายกรรมตาม พระโอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระมหาหมุนีบรมศาสดาแต่เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกว่าอา้าวปัญหาอะไรอีกอะบัดนี้ก็มีความเห็นด้วยอย่างจริงใจแล้วว่ากรรมเป็นพีชะหรือว่าเป็นพืชเป็นตัวบันดาลให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่รู้จบสิ้นเนี่ยนะ เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเผาผลาญทําทลายให้สิ้นสูญสิ้นไปเสียแต่อยากจะทราบว่าที่ว่าให้เผาผลาญทําทลายกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องเผาผลาญทําทลายกรรมทั้งหมดทุกชนิดหรืออย่างไรทุกชนิดเลยไหมท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายสงสัยแบบนี้บ้างหรือไม่ประการใดอืมโอ้ โยมบอกจะหยุดสร้างกรรมที่ไม่ดีก่อนเจ้าค่ะเออเห็นไหมโยมกัลายาณีตอบดีนะเนี่ยนะมีคําวิสัชนาว่าในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เผาผลาญทําทลายกรรมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทางนี้ก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วย่อมเป็นพืชมันนำไปให้เกิด เป็นตัวการบันดาลให้เกิดตายอยู่ในวัฏสงสารทั้งหลายเนี่ยอืมอันนี้เป็นหลักวิชาแต่เมื่อจะว่าโดยหลักปฏิบัติแล้วนั่นจะเข้าสู่หลักปฏิบัติแล้วทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้ปฏิบัติเพื่อละอกุศลกรรมฮะโยมกัลยาณีตอบถูกต้องแล้วนะให้รางวัลหน่อยเอ ละอากุศลกรรมก่อนให้ได้โดยเด็ดขาดแต่เพียงอย่างเดียวก็พอเมื่อละอกุศลกรรมได้โดยเด็ดขาดแล้วเนี่ยกุศลกรรมก็จะเป็นอัลละไปได้เองอาละอกุศลกรรมก่อนแล้วจะละกุศลกรรมได้เองเพราะว่าในบรรดากรรมทั้งสองก็คืออากุศลกรรมและกุศลกรรมนี้อากุศลกรรมเป็นกรรมที่ทําได้โดยยาก เป็นนักหนาแต่แต่ว่ากุศลกรรมทำได้ยากยิ่งทำได้โดยยากยิ่งสมจริงตามวาทะที่ท่านพระอัตกถาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ในพระคำพีปรมัตถทีปณีอัตกถาขุตกนิกายว่าธรรมดาว่าสัตวโลกที่ยังเป็นปุถุชน ย่อมจะมีปกติตกไปในอบายภูมิทั้งหลายบ่อยๆมากครั้งหลายหนทั้งนี้ก็โดยเหตุที่ปุถุชนเนี่ยเป็นผู้มากล้นหยาบหนาไปด้วยบรรดาสภพ,พกิเลสกิเลสทั้งหลายทั้งปวงชอบที่จะทำบาปไม่ชอบที่จะทำกุศลเพราะว่าบาปกิริยา คือการกระทำบาปอากุศลกรรมนั้นเป็นกิริยาที่ประชาสัตว์ทั้งหลายกระทำได้โดยง่ายแต่ถ้าว่าบุญกิริยาคือการกระทำบุญหรือว่ากุศลน,นั้นเป็นกิริยาที่ประชาัตว์ทั้งหลายกระทำได้โดยยากเป็นอย่างยิ่งนี่ท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายอากุศลทำได้ง่ายนะ อือโอ้นนะเห็นแก่ปากเห็นแก่อยากเห็นแก่ท้องบางทีเราก็ทำพฤติกรรมที่โหดร้ายมากๆเลยบางทีไปเก็บเขาได้สดๆยัดใส่ปากโอ้ยดินทุกๆๆๆๆนี่เห็นไหมแสบหลายกุ้งเป็นต้นเนี่ยนะแต่มาเห็นเขากินกุ้งไม่ใช่ธรรมดา โอ้ยนะอ้าวไม,ไม่ไม่มีกินไม่ทํากินแล้วจะกินจะอยู่ยังไงบางคนก็ว่าไปถึงบอกไงว่าจิตใจโน้มเอียงไปทางทําบาปอาุุศลมันง่ายนะให้เหตุผลสารพัดชาววัดชาววาชาวทําบุญทํากุศลยังมาอ้างครับหลวงพ่อกับพระกับสงฆ์อีกว่าทาไมทำแล้วจะได้กินหรืออาจารย์นะ ต้องทำมาหากินหาอยู่ต้องค่าว่าอ,อย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านก็บอกไว้แล้วนี่ไงตอนนี้พระกำลังมาชี้ว่าอันไหนมันทำได้ง่ายกว่ากันอันไหนมันยากทำอกุศลนี่ทำได้ยากแล้วทำกุศลยังยากยิ่งกว่าท่านว่างนั้นเมื่อบาปหรืออกุศลกรรเป็นสิ่งที่กระทำได้โดย ง่ายกว่าเป็นนักหนานั้นแต่ถ้ว่าบุญหรือว่ากุศลกรรมเป็นสิ่งที่ทําได้โดยยากยิ่งเนี่ยก็ย่อมจะหมายความว่าบาปหรืออกุศลกรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากยากกว่าใช่ไหมแต่บุญหรือว่ากุศลกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ละได้โดยง่ายโดยเหตุที่บาปและอกุศลกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากนี้เอง ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนให้พระเยพยายามปฏิบัติพยายามปฏิบัติเพื่อละคือเผาผลาญทำลายบาปและอกุศลกรรมให้ดีเมื่อปุทุชนคนใดพยายามปฏิบัติตามพระโอวาทานุาศาสนีตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนกระทั่งสาม,มารถที่จะละคือเผาผลาญบาปและ อกุศลกรรมได้จนหมดสิ้นแล้วเนี่ยบุญหรือว่ากุศลกรรมเนี่ยก็ย่อมเป็นอันถูกละถูกเผาผลาญให้หมดสิ้นไปเองโดยปริยายละบาปได้ฉันใดบุญมันก็ละได้เองฉันนั้นนะอย่างนี้ดีไหมฟังรู้เรื่องนะนโยบายที่จะให้พยายามปฏิบัติเพื่อที่จะละเผาผลาญบาปหรือว่าอกุศลกรรมเนี่ย เป็นนโยบายที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนานะเป็นนโยบายที่ถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าการที่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้อุตสาหประกอบกองการกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมากามาวาจรก,กุศลรูปาวาจรก,กุศลกรรมหรือว่าอารูปาวาจรก,กุศลกรรมก็ตามเถอะ จุดมุ่งหมายที่มีอยู่อย่างเดียวนั้นก็คือมุ่งหวังให้ประชาัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีใจละจากอกุศลกรรมเท่านั้นท่านผู้ฟังละจากอกุศลกรรมนะผป้ฟังรู้เรื่องไว้เนี่ยหรือว่าหลับกันไปหมดแล้วโ <c oughs> ยมฟังรู้เรื่องไหมวันนี้ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยนะ ลองตอบมาสิฟังธรรมะรู้เรื่องไหมออจะได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธให้ถูกตามที่พรนนา,นาตามที่อธาธิบายด้วยโวหารวิธีต่างๆมาเนี่ยซึ่งก็รู้สึกว่าอายออกจากฝั่งยากๆไปสักหน่อยนะทนาจารย์แต่ก็ต้องพูดบ่อยๆนะใ่่ไหม ต้องการที่จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเอาไว้ว่ากรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่การเผาผลาญทําลายให้หมดสิ้นไปนั่นก็คืออกุศลกรรมนะอกุศลกรรมนี้เป็นกรรมที่เราท่านผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งหวังจะทําตนให้หลุดพ้นออกไปจากทุกภัยในวัฏสงสารเนี่ย จำเป็นจะต้องกระทำการเผาผลาญให้สิ้นสูญให้สูญสิ้นไปจากสันดานแห่งหมู่ตนเป็นอย่างยิ่งอากุศรลกรรมที่จำเป็นจะทำการเผาผลาญให้สูญสิ้นไปจากสันดานนั่นก็คืออะไรล่ะคืออะไรท่านผู้ฟังอ้าวแล้วกันเนี่ยจะต้องให้ทนทุกทรมาน วนเวียนมงุมมงารอยู่ไปในปัญหาเรื่องกรรมซ้ำซากกลับไปกลับมาทำไมละท่านผู้ที่บรรยายเอ้ยโยมก็จะงงกับท่านแล้วนะอา้าวไม่งงหรอกถ้าฟังดีๆย่อมเกิดปัญญาฟังไม่ดีมันก็จะมีปัญหาเมื่อมีปัญหาก็จะแก้ปัญหาก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปเออเนี่ย เหมือนกับการที่ประชาัสว์ผู้ถือมีกรรมเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานวนเวียนเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานอย่างซ้ำซากกลับไปกลับมากันไปอีกและจะพูดให้มันมีปัญหาไปทำไมอีกใช่ไหมเพราะมีปัญหาเราจรึงต้องอาธิบายและอธิบายก็จะเข้าใจถึงวิธีการที่จะไปละถ้ามีคำถามขึ้นมาเช่นนี้อันที่จริงแล้วปัญหาที่ว่าอกุศลกรรม คืออะไรนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราพูดเรื่องกรรมกันมาโอ้ยกันในกรรม,มทีปนีเนี่ยตอนที่ว่าเดเรื่องของอกุูลกรรมนูน้นเราก็ว่ากันมาแล้วจําได้ไหมเราจำไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ทบทวงกันไปแต่เอาเถอ,อะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะื่อถามขึ้นมาในที่นี้ก็จะจะได้ทำการ ทำว่าไม่รู้ไม่ชี้รับรับกรรมตอบซ้ําลงไปอีกก็ได้ว่าอากุศลกรรมก็คืออากุศลกรรมในกรรมบททั้ง10ประการเคยจําได้ไหมอกุศลกรรมบท10ซึ่งมีปานาติบาเป็นต้นนะนะแล้วก็มีมิจฉามิจฉาทิฏฐิเป็นปริโยสานนั่นเองท่านผู้ฟังพอจําได้ใช่ไหมอกุศลกรรมบท1ิะ ทางกายทางวาจาทางใจากายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนโกรรมสามนั่นนะก็อกุศลกรรมบทหร,รือว่าอกุศลกรรมบททั้ง1ิประการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาจะน,นํนนนา,า,า,นต,านนนตนให้พ้นจากทุกจากทุกภัยในวัฏสงสารเนี่ยปรารถนาที่จะนําตนให้พ้นจากหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนเนี่ย ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นอริยชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการเผาผลาญทำลายให้สิ้นไปจากสันดานของตนโดยแท้เพราะว่าอากุศลกรรมบท10ประกาศนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสเรียกว่าเป็นอนริยธรรมซึ่งเป็นธรรมของปุถุชนไม่ใช่ธรรมของพระอริยสมตามพระพุทธวจนะ ที่ตรัสเอาไว้ในอริยยะอริยธรรมสูตรเทตมาได้ขึ้นหัวข้อไว้เนี่ยแห่งทัศกะนิบาตท,ทัศกันิบาตอังคุตระนิกายนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะต้องล่ำลาสาธุชนไปด้วยเวลาเป็นงเทนี้อย่าลืมนะไปพบ ไปเจอกันที่วัดเทพนิมิตบ้านเราใหญ่นะชาววันนี้นะ่าติธรรท่านสาธุชนทั้งหลายรีบไปนะไปเจอกันต่างคนต่างไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด ขอจเจริญพร